ีค่ะพี่ที่น่ารักทุกผู้ทุกคนมาค่ะช่วงพัชชีแอนนูเมและน้องซาซาพาทำนะคะเฮาสิมาเฮ็ดน้ำพริกผัดหมูสับกันค่ะมาเบิ่งวัตถุดิบกันค่ะอันนี้ก็คือกระเทียมนะคะที่ผัดหั่นไว้แล้วเนาะแบบนี้นะคะผัดใส่อยู่ที่50กรัมค่ะหอมแดงก็50กรัมค่ะหมูสับอยู่ที่300กรัมค่ะส่วนเครื่องปรุงกะสิมีผงปรุงรส1ส่วนซ่าค่ะแล้วก็ผงนัวนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะ1ส่วนซ่าค่ะน้ำปลา1ส่วนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายแดงนะคะ1ส่วนโต๊ะค่ะพริกป่นผัดใส่อยู่ที่1ส่วนโต๊ะนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะความเผ็ดส่วนนี้ก็คือลูกโดดค่ะมะขามมาลงมือผัดกันเลยเปิดเตาใส่น้ำมันนิดนึงนะคะผัดจะบ่ขัวนะคะผัดจะใส่น้ำมันทอดออกนะคะจากนั้นก็นำกระเทียมลงไปค่ะหอมแดงค่ะกระเทียม50กรัมหอมแดง50กรัมนะคะสูตรนี้ผัดจะบ่ใส่กะปินะคะจะกะผัดกะทิขัวใส่น้ำมันนิดนึงนะคะขัวให้เขาหอมเลยนะคะเรื่องเขาอยู่ดีเมนูนี้ขัวไปเรื่อยๆค่ะจนเขาเหลืองหอมนะคะนี่ค่ะผัดใส่แค่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำมันเขาจะออกจากหมูสับอยู่แล้วนะคะย่างเหลืองแล้วผัดจะบ่ต่ำนะคะผัดจะเอาหมูลงไปผัดเลยนะคะนี่ค่ะหมูสับ300กรัมนะคะนี่ค่ะผัดเข้ากันเลยค่ะที่บ้านให้น้ำมันจากหมูเขาออกนะคะเพราะว่าเวลาเข้ากินที่ผัดบ่ต่ำเวลาเข้ากินมันจะได้รสชาติของกระเทียมของหอมแดงของน้ำนะคะผัดจนให้น้ำเขาออกให้เหลือแต่น้ำมันของหมูสับนะคะต่อไปเรื่อยๆค่ะสูตรนี้รับรองเก็บในตู้เย็นได้2 3อาทิตย์เลยนะคะดูค่ะน้ำมันเขาเริ่มบวกแล้วนะคะน้ำแห้งแล้วเหลือแต่น้ำมันค่ะจากนั้นเราจะมาปรุงกันเลยนะคะใส่พริกป่นลงไปค่ะความเผ็ดตามชอบค่ะ1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาจ้าน้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะจ้าผงนัว1ช้อนชาจ้าน้ำปลา1ช้อนโต๊ะจ้าถ้าจะไม่ใส่กะปินะคะแล้วก็ผัดเขาต่อค่ะผัดจนแห้งเลยนะคะผัดเรื่อยๆค่ะใจเย็นๆนะคะนี่ค่ะเอาเริ่มใกล้จะแห้งแล้วนะคะเมื่อกี้พัดชิมลงแล้วค่ะคือเฮาบ่ต้องเติมหยังอีกนะคะเวลาเฮาจะกินเฮาแบ่งออกมาเฮาต้องหยิบมะนาวใส่นะคะถ้าจะไม่ใส่มะขามเปียกด้วยนะคะไม่ใส่กะปิไม่ใส่มะขามเปียกค่ะเพราะว่าจะเก็บไว้กินนานๆเนาะเวลาเราจะออกมากินเราแบ่งกินเราถึงหยิบมะนาวลงนะคะรสชาติพอดีแล้วค่ะไม่ต้องเพิ่มอะไรอีกนะคะตามสูตรเลยค่ะนี่จ้าแห้งเรียบร้อยแล้วปิดเตาแล้วใส่ลูกโดดลงไปนะคะจากนั้นเราก็มาตักเผือกกันเลยจ้าง่ายๆค่ะกินกับข้าวสวยกับผักสดนะคะอร่อยอร่อยอร่อยมากค่ะกินแล้วนะคะเมื่อกี้ดูค่ะทุกคนนี่อร่อยค่ะขอบอกอร่อยจริงๆเห็นไหมคะไม่มีน้ำมันเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่าทานไหมคะขอบคุณพี่ๆที่รับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจ
ให้พัชชีกับน้องเมย์แล้วก็น้องซ่าๆนี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะ